ับครูรัชนีอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาแบ่งปันวิธีพับกรีบปากกาซ้อนนะคะวันนี้จะทำซ้อนอยู่3ชั้นนะคะก่อนอื่นมารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็ง่ายๆค่ะก็มีเข็มมีได้นะคะวันนี้ก็ร้อยมาอย่างดีเลยแล้วก็ใบตองตานีนะคะกรรไกรไม้บรรทัดนะคะทีนี้ใบตองนะคะวันนี้ใบตองของเราเอามาไว้3ขนาดนะคะฉีกมา3ขนาดนะคะขนาดละ1ชิ้นนะคะชิ้นใหญ่สุดนะคะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ2นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็2นิ้วนะคะนิ้วครึ่งนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนง่ายๆนะคะของการพับกรีบปากกาซ้อนนะคะเราจะใช้ใบตองนะคะด้านแข็งนะคะเอาไว้ทางด้านซ้ายมืออ่อนไว้ทางขวามือนะคะทีนี้เราก็พับลงมาขั้นที่1หาจุดกลางๆนะคะเฉียงนิดนึงนะคะจุดกลางๆแบบนี้ขั้นที่1ครั้งที่2พับทบเข้ามานะคะแล้วก็สังเกตนะคะลายของใบตองจะเฉียงตรงกันพอดีอันนี้แสดงว่าตั้งฉากนะคะสวยงามได้แล้ว1กรีบแบบนี้เขาเรียกว่ากรีบปากกาค่ะเอามือหนีบไว้นะคะแล้วก็พับต่อไปอีกนะคะง่ายๆ1ครั้งที่2จะทบพอดีนะคะพับทบเข้ามานะคะครั้งที่2ตั้งฉากนะคะตั้งฉากพอดีเลยก็ได้แล้ว2กรีบนะคะวางซ้อนกันเขาเรียกว่าผักกาซ้อนนะคะเอามือหนีบไว้ค่ะนะคะจะเฉียงนิดนึงนะคะทบครั้งแรกเฉียงนิดนึงครั้งที่2ตั้งฉากนะคะพอดีเลยก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเลื่อนให้ลายใบตองตรงกันแล้วจะตั้งฉากนะคะพอได้แล้ว3ชั้นค่ะวางประกบกันซ้อน3ชั้นทีนี้เราก็เย็บตึงด้วยได้นะคะเข็มกับได้ของเราเขาเรียกว่ากรีบปากกาซ้อนนะคะบางคนอาจจะถนัดเอาเครื่องเย็บกระดาษเย็บแต่มันจะมีข้อเสียนะคะถ้าหนาๆก็จะหลุดแต่ถ้าเราใช้ได้เย็บนะคะมันจะแน่นดีค่ะแล้วก็เก็บทีนี้เราก็ตัดแต่งได้นะคะให้สวยงามก็ได้กรีบปากกาค่ะแบบนี้ค่ะหน้าตาเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีพับกรีบใบตองกรีบปากกาง่ายๆก็ได้จบลงแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องเราค่ะ